คือต้องบอกว่า mindset ของคนต่างจังหวัดเนี่ยคือลูกเรียนจบไม่ว่าจะเป็นม.3ม.6เข้ามาทำงานในกรุงเทพส่งเงินกลับบ้านนั่นคือประสบความสำเร็จในmindset ของคนในชุมชนแต่เราเป็นคนที่จบปริญญาแต่กลับบ้านแล้วก็ไม่มีงานทำแล้วก็ไปนอนอยู่เฉยๆอะค่ะแล้วทุกคนก็ไม่เข้าใจแม่พ่อแม่ไม่เข้าใจชาวบ้านไม่เข้าใจคือกรุงเทพมีป้าข้างบ้านแต่คนต่างจังหวัดป้าทั้งหมู่บ้านทุกคนก็มาถามคือถ้ากรุงเทพก็จะใช้คำว่าชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งแต่อันนี้คือทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนกันเขาถามว่าเขาเอ้าลูกเธอไม่ทำงานหรอลูกเธอตกงานหรอทำไมไม่ทำงานทำไมมาเกาะพ่อแม่กินซึ่งคำพูดต่างๆเหล่านี้มันทำให้คุณเครียดถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายเคยจบชีวิตตัวเองด้วยค่ะหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ